กรณีพีอาสาวร้านอาหารในตัวเมืองนครสวรรค์ไปแจ้งความว่าถูกอดีตทหารเกษียณอายุทำร้ายร่างกายจนปากแตกล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกแล้วครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดที่ผู้เสียหายเป็นพนักงานสาว PR ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองนครสวรรค์นำคลิปมาเป็นหลักฐานแจ้งความเอาผิดกับอดีตทหารที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายเธอโดยสาวผู้เสียหายบอกว่าก่อนเกิดเหตุคู่กรณีได้สั่งเบียร์3ขวดเธอก็ไปเอาเบียร์มาให้มีการนั่งพูดคุยหยอกล้อกันตามประสาลูกค้าประจำมีการถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วตัวเองเนี่ยไปจับพุงเขาดันกลายเป็นว่าเขาโมโหนะครับก่อนจะใช้มือตบปากจนปากแตกแล้วก็ถีบเธอจนตกเก้าอี้พร้อมกล่าวหาว่าเธอไปจับของลับของเขาด้านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6บอกว่าขณะนี้ได้ออกหมายเรียกอดีตทหารคนดังกล่าวแล้วซึ่งจากการสอบถามทราบว่าอดีตทหารนายนี้มีพี่ชายเป็นอดีตนักการเมืองคนดังในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ส่วนกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันก็มีตำแหน่งเป็นถึงรองผู้กำกับการในภาค6ตนก็เลยกำชับให้ดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นขอให้ผู้เสียหายสบายใจได้ว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ